เกมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักใช่ไหมล่ะสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับพักสร้างพลังเล่นกับจิตใจที่เราลดอิชิกิอาเซรุนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้6โมงเย็นนะฮะแล้วก็มาเจอกันในพักสร้างพลังเล่นเหมือนเดิมในวันนี้เราอยู่กันในเกม G-Well Quest 2จะไปตาม Well Quest แล้วมาอ่านว่า G-Well ใช่ไหม G-Well Quest นะครับในครั้งที่แล้วเราถึงโซนไหนแล้วนะผมขอยัดสองแป๊บนึงอ้อครั้งที่แล้วเราอยู่ในเกนาดีเวนช์นะครับซึ่งเกนาดีเวนช์เนี่ยก็คือตามข้อมูลก็คือมันเป็นการแก้แค้นของเกนาเนาะซึ่งเกนาก็คือเซบาสเตียนเกนาก็คือคนที่มากับเอมม่าในตอนพัสในตอนช่วงชุดที่2ของเอมม่านั่นเองก็คือเกนาก็ดูเหมือนจะแอบมองเอมม่าอยู่แวบๆเหมือนกันอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วคราวนี้เกนาก็เหมือนจะช่วงชิงความรักของเอมม่าจากลูเคิร์สไปอีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เรื่องราวจะเป็นกันยังไงแต่ว่าเรื่องราวก็คงไม่สำคัญเท่าการเล่นแมตช์ของเรานะครับป้ายในระดับนี้ลักษณะกระดานจะเหมือนกับโซนที่1ต่างกันที่ว่ามันจะต้องเป็นพื้นเงินก่อนแล้วก็จะมีตัวหัวลิงโผล่มาด้วยดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวเราก็เอาสปีดกันหน่อยละกันเนาะเพราะว่ามันก็คงจะไม่ง่ายใช่ไหมว่าไม่ง่ายละกันไม่ง่ายไม่ยากเท่าไหร่ในช่วงนี้ในสัปดาห์นี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าผมจะลงคลิปของเกมอะไรนะเกม Minecraft รู้สึกว่าวันที่ลงก็จะตรงกับวันเด็กพอดีด้วยนะเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์ที่2ใช่ปะใช่เสาร์ที่2เพราะว่าเสาร์แรกรู้สึกว่าจะตรงกับวันอะไรนะเดี๋ยวนะผมขอไล่ก่อนผมลืมเลขวันคือ สัปดาห์ที่แล้วเราฉลองสิ้นปีตอนวันที่31วันศุกร์วันที่1มันเป็นวันเสาร์เนาะวันที่8ก็คือวันที่เราลงไมน์คราฟต์อ่ะก็เป็นวันเสาร์ดังนั้นก็คือเป็นเสาร์ที่2พอดีเลยวันเด็กโอ้โหฉลองวันเด็กเป๊ะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะตอนนี้กระดานเราเป็นยังไงกันบ้างนี่เดี๋ยวพื้นที่ด้านล่างอีกนิดหน่อยเอาเดี๋ยวก่อนนี่เลยตอนนี้เราเหลือพื้นที่ตรงเนี้ยแต่ถ้าเราคงจะต้องเคลียร์พื้นที่กันก่อนปล่อยให้เผาไปเย่ โอเคตรงนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้คอมโบลิงมีประโยชน์นะฮะช่วยเคลียร์พื้นที่ได้แม้มันจะไม่ได้พื้นที่ทองก็ทำโอเคตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ช่องแล้วแต่นิดหน่อยเราจะต้องมีความพยายามสู้ไปเลยสู้กับใครอะสู้กับตัวเองอะเกมแบบนี้นะฮะเราไม่ได้สู้กับคนอื่นใช่ไหมตอนนี้เราไม่ได้สู้กับคนอื่นเพราะว่าเป็นโหมดแบบปกติแต่ถ้าเป็นโหมดมันไอทัวร์นาเมนต์อันนั้นอะสู้กับคนอื่นเปิดช่องกันก่อนให้ล่วงไปโอเคไล่หนึ่งครั้งตรงนี้คอมโบแดงเทียบแมวโอเคช่องสุดท้ายแล้วเราก็ผมกำลังส่องว่าผมอยากได้เหรียญดีไหมไม่ดีดีกว่าโอเคเรียบร้อย ผ่านแล้วตอนนี้คะแนนของเราอยู่ที่ 1,28,000 นะครับเราได้หน้ากากมาแล้วตัวที่2วันนี้เราเล็งเป้าหมายว่าเดี๋ยว สัก3ขีดจบโซน3ได้ไหมไม่รู้นะคือเนื่องจากว่าตอนภาคแรกอะเราเล่นแล้วเราไปตายในช่วงด่านเด็กคิดถึงของโซน6ใช่ไหมที่ว่าเราตายกันเรื่อยๆหรือเราไม่ผ่านผมก็คิดว่าหรือเราจะพยายามเก็บไอตัวช่วยสเปเชียลเนี่ยแล้วเอาไปใช้ในด่านของโซน6ดีถ้าเผื่อเราทำก็น่าจะได้ถ้าคิดจะทำนะแต่ไม่รู้ว่าเกมจะดักอะไรเราหรือเปล่าด้วยเด็กสี่อันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันเนาะแต่จะว่าไปตอนครั้งที่แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนในที่มาคอมเมนต์ใน YouTube ครับเขาบอกว่าไอ้ตัวเหรียญสีทองเนี่ยมันจะลงมาสูงสุด5เหรียญเท่านั้นซึ่งผมก็สังเกตอยู่ว่าเหรียญมันไม่ได้ลงมาเพิ่มหลังจากที่มันลงมาครบ5เหรียญก็จริงนะแต่ก็บอกมาด้วยว่าตอนนกพวกของภาคแรกอ่ะก็ลงมา5เหรียญ5อันเหมือนกันแต่อันนี้ผมไม่ได้ไปดูย้อนหลังด้วยสิใช่หรือเปล่า
ผมต้องไปแวบๆดูสักหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้เหรียญลงมาครบ5เหรียญแล้วเราคงต้องจัดการจัดแจงให้เรียบร้อยซะก่อนอย่างนี้ดีกว่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวรอเหรียญออกมาเพิ่มสักหน่อยติ๊กๆๆโยเล่นแบบชนเผ่าสายเอลไปสายเอลมานะฮะตอนนี้ติดตรงทั้งเหรียญทั้งหน้ากากเลยเอาอะไรตกถึงพื้นก่อนดีเอาเหรียญตกก็ได้นะเอาหน้ากากตกก็ได้เหมือนกันตอนนี้เหรียญยังลงมาไม่ครบนี่แต่ผมให้มันลงมาในตอนนี้ก่อนอ้าวนี่ไงเป๊ะสวย57เหรียญเดี๋ยวผมต้องแฟร์ๆเหรียญอ่ะถ้าผมทำอย่างนี้ไม่ดีขอลงไปก่อนโอ้โหอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วใส่แค่เสร็จเดี๋ยวเราไปด้านขวากันต่อตรงนี้เรายังเก็บไม่ได้เลยส่องก่อนนะหาก่อนหาว่านั่นนี่ไงหนึ่งครั้งโอเคแนวลงไปแล้วโอ้โหครบ2ครั้งเรียบร้อยเอาละถ้าเกมเราโชคดีอย่างนี้ตลอดมันก็จะไม่ยากเนาะแต่ถ้าขนาดกำลังที่เราโชคไม่ดีเนี่ยอันนี้ตัวช่วยต้องมานะตัวช่วยต้องใช้งานแบบเยอะๆเลยโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันว่าวันเนี้ยเราจะต้องใช้ตัวช่วยกันไหมเหมือนเดิมนะครับว่าเพื่อนๆสามารถเห็นเวลาที่ผมเล่นได้ที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอเนาะแต่ความจริงแล้วคือผมไม่เห็นเวลานะเพราะว่าผมไปเพิ่มเอาในเบื้องหลังนะครับก็ผมก็จะไม่เห็นเวลาแหละแต่เพื่อนๆก็จะเห็นกันอยู่นะว่ามันจะเป็นยังว่าผมใช้เวลาไปแล้วเท่าไหร่ตอนนี้เหรียญลงมาครบแล้วอ่ะเดี๋ยวหาพื้นที่ใส่โอ้โหปล่อยทั้งลิงปล่อยทั้งเหรียญเลยแมวและเราก็ผ่านหน้าเรียบร้อยเยี่ยมเลยตอนนี้ 6,900 คะแนนถือว่าคะแนนดีนะฮะมาหน้ากากโซนที่2เรียบร้อยโอเคเข้าสู่โซนที่3เอ้ยหมายถึงด่านที่4 2K4 นะครับผมรู้ตัวว่าเราเริ่มมาด่าน 2K2 แล้วเนาะด่านนี้เป็นรูปตัว M นะฮะด่านนี้มีแกนสมมาตรนะถ้าดูดีๆไม่รู้ว่าแกนสมมาตรนี่มันง่ายหรือมันยากนะถ้ามันง่ายก็คือง่ายแบบปกติถ้ามันยากก็คือยากแบบทวีคูณนั้นเจอหลังแม่ก็ดีตีดิงตีดิงแต่เชื่อผมเถอะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่แรกๆว่าในภาคเนี้ยมันมีเรื่องตัวช่วยเข้ามาแสดงว่าแต่ละด่านมันจะต้องไม่ง่ายแน่ๆเราต้องไปลุ้นกันเลยว่าด่านหลังๆเนี้ยจะยากขนาดไหนใช่ไหมเพราะว่าแค่อุ่นในตัวเพิ่มซึ่งแม็กซ์อยู่ที่20ตัวเหมือนเดิมในโซนที่1มันเป็นโซนปกติพอขึ้นโซน2ปุ๊บด่านเปลี่ยนอันนี้ด่านเปลี่ยนเป็นประเด็นใหม่แต่พอขึ้นโซน3ปุ๊บกลับมาเหมือนแบบแรกแต่เพิ่มพื้นเงินแล้วก็หัวลิ้นด้วยเพิ่ม2อย่างนะแบบเอ้าแล้วมันจะเพิ่มอะไรต่อล่ะทีเนี้ยอันนี้เราก็นึกไม่ออกแล้วนะว่ามันจะมีอะไรให้เพิ่มได้อีกจะบอกว่าจะโซน3เนี่ยกระดานเดิมมีหัวลิ้นเพิ่มโซน4ก็อาจจะแบบเพิ่มเปลี่ยนกระดานแล้วก็เพิ่มหัวลิ้นอะไรแบบนี้อันนี้ก็ใช่อยู่แล้วคำถามคือโซน5ล่ะโซน5จะเป็นยังไงล่ะต้องมาลุ้นกันอีกนะอันนี้ก็ต้องรอไปรอดูกันต่อเลยว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อหลายๆอย่างเราก็ต้องให้ลุ้นกันนะฮะเราไม่สามารถบอกทุกอย่างได้หมดแต่คอมโบนี้ไม่หยุดสักทีโอเคตอนนี้เหรียญบวกกระดานครบ5เหรียญอีกแล้วถ้าเหรียญบวกกระดานครบ5เหรียญของเราเขาว่าตรงเนี้ยเล่นปุ๊บกำลังว่าจะแมชสักหน่อยเขาทิ้งเลยกว่าจะทำพื้นทองได้ลิงเผาทีเดียวนี่เผาเกลี้ยงโอเคเดี๋ยวผมหาเหรียญแป๊บนึงแถวๆนี้เผาไปเผาทิ้งไปปึ๊บเหรียญเราเก็บคอมโบสักหน่อยจะได้อันเนี้ยพื้นเงินไม่ได้เป็นพื้นทองคอมโบของหัวลิงไม่มีผลใดทั้งสิ้นนี่ละกันปึ๊บกรีนโอเคแล้วตรงนี้เดี๋ยวเผาไปก่อนต้องส่งหัวลิงลงมาโอเคปึ๊บหยุดเด้งหยุดโอเคฟริ้งเรียบร้อยแต่ด้านซ้ายมือเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาตำแหน่งก่อนว่าจะเอาโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วรวดเร็วจังเลยพอคิดจะเปลี่ยนปุ๊บฟิวหายไปเลยวันเด็กปีนี้จะมีกิจกรรมหรือเปล่านะไม่ได้ออกไปไหนไกลเลยผมอยู่แต่บ้าน
เที่ยวอยู่ภายในบ้านสนุกเหมือนกันตอนนี้เหรียญมันลงมาอยู่แค่3เหรียญแต่ต้องนับจำนวนต้องพยายามนับจำนวนเหรียญไปก่อนว่าเหรียญลงมาครบไหมไม่งั้นเดี๋ยวเมื่อแต่หาเหรียญแล้วเหรียญไม่เจอแต่ข้อมูลก็น่าจะเป็นจริงนะที่ว่ามี5เหรียญเนี่ยเพราะว่าไม่มีเหรียญเพิ่มเลยปึ๊บโอเคเก็บเหรียญเรียบร้อยว่าแต่ตรงเนี้ยจะเคลียร์ยังไงสีเขียวโอเคสีส่งมาแล้วเอาล่ะแล้วตรงนี้แหละฉีกหลบไปหน่อยปึ๊บอยากได้หัวลิงลงมานะแต่ว่าผมจะเอาหัวลิงลงไงมันก็ต้องเอาลิงลงไปก่อนอย่างนี้เก็บเหรียญลงไปตามเดี๋ยวมาโอเคเก็บเร่งดึงอีกทีนึงโอ้โหผมใช้แล้วกันปิ้งเหลือลิงครึ่งหนึ่ง 6,000 คะแนนถือว่าใช้เวลาไปเยอะพอสมควรกันนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยไปกันต่อที่2ขีด5อย่างไม่รอช้านะสะสมหน้ากากกันต่อไปแต่จะว่าไปหน้ากากก็ไม่ค่อยยิ้มเลยเนาะหน้ากากแบบหน้าบึ้งบึ้งตอนนี้ผมยังรอลุ้นอยู่ว่าถ้าอาหารที่เป็นพื้นที่ปิดแบบที่มันจะต้องส่งเพชรลงไปอ่ะก็คงเดาได้ไม่ยากเนาะว่ามันจะต้องไปสีเน้นก่อนต่างกับภาคแรกที่ว่าภาคแรกก็คือพื้นที่แบบส่งเพชรเข้าไปไม่ได้จะโดนบังคับไปสีทองไปเลยแต่ตอนเนี้ยมันน่าจะให้ไปสีเงินได้แล้วคงไม่น่าผิดพลาดอะไรไปจากนี้แล้วก็ลองไปดูกันนิดนึงแต่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะเป็นสีทองเลยกันเพราะแบบนั้นมันก็ง่ายเกินไปปึ๊บโอ้ตอนเนี้ยขาดสีเงินเอ้ยขาดสีน้ำเงินปึ๊บโอเคแต่ว่าไปพอตอนที่ผมไปย้อนดูเวลาที่ผมตัดต่ออันที่ผมเคยแบบเวลาที่ผมอัดแล้วผมไปดูทีหลังเนี่ยผมก็แบบเอ้ยถ้าเราสลับแบบเนี้ยคือแบบเรามาดูทีหลังไงถ้าเราสลับแบบเนี้ยมันผ่านเลยมันผ่านด่านเลยแต่แบบผมไอตอนที่ผมเล่นผมไม่เห็นไงก็เลยแบบเอาไปยาวเลยในหลายๆครั้งก็จะมีแบบนั้นเนาะบางทีตอนอัดเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคำตรงนี้ได้เพราะเราไม่ทันได้เราไม่ได้ดูทางกระดานและอย่างคือบางทีเราก็รีบด้วยก็บางทีอาจจะทำให้วิดีโอช้านิดนึงแต่ก็นั่นแหละเป็นเรื่องปกติของการทำวิดีโออยู่แล้วมันคือการเล่นแบบสดๆเพราะมันก็ไม่ได้แบบคำนวณเพชรไว้ตรงนี้ก่อนนะเอามาตั้งตรงนี้ก่อนมันไม่ใช่แบบนั้นคืออย่างว่ามันก็เป็นเกมแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอปึ๊บโอ้เรียบร้อยตรงนี้แหละด้านขวามือ2อันตอนนี้เหรียญครบแล้วอ่ะเอาเหรียญลงไปหน่อยดีกว่าโอเคตรงเหรียญไปฟิลแล้วผมก็ชิปตรงนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราตรงนี้อ่ะตรงเหรียญลงไปแววขันหนึ่งอันอะไรดีเอาอะไรดีอยากได้เหรียญอ่ะโอ้โหไม่ต้องละกันหน่อยมาเข้าสุดด้านซ้ายโอ้โหเหลือบริเวณเหรียญจุดๆเดียวเลยชึบเอาหัวลิงลงมาเคลียร์ก่อนได้ไหมชึบอ่ะไม่ต้องแล้วนี่เรียบร้อยเย้เหมือนช่วงนี้เราเล่นแบบสบายๆเนาะไม่ได้ใช้ตัวช่วยเพิ่มอะไรเลยอาจจะต้องใช้ตัวช่วยตอนหลังๆแหละหน้ากากมาแล้วพร้อมลูกดาวนะฮะแล้วก็ต่อในด่าน 2-6 ดับท้ายของโซน2ในกระหนาดดีเวนส์นะสอบเพียบเลยอุปสรรคไม่มีอะไรยากมั่งทิ้งคำว่ามั่งไว้เสมอครับค่อยๆเก็บค่อยส่งไปคอมโบจ้ะคอมโบมันก็จะช่วยให้เราได้คะแนนเยอะเวลาที่เราเล่นแบบออนไลน์แบบทัวร์นาเมนต์นะแต่ว่าบางทีคอมโบเยอะไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวนะเหรียญด้วยหัวลิงด้วยครบเลยโอเคอันนี้ทองไปแล้วนะเก็บตอกได้1โอ้โหเหรียญ
เอากับเขาสิค่อยๆเก็บดีกว่าจะทำคอมโบเก็บตรงนี้ด้วยเอ๊ะเก็บไงนะต้องเก็บสีน้ำเงินใช่ไหมปึบโอ้โหไม่โอเคไปเรียบร้อยโอ้ได้เหรียญเลยคอมโบเยอะจริงๆอันนี้เราเก็บแบบนี้ไปก่อนโอเคขนาดคือผมจะเก็บตรงเนี้ยยังไงดีผมว่าผมได้คำตอบแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะหาเทียมเงินมาตรงนี้อันหนึ่งเราต้องเก็บแบบนี้โอเคฟึบแล้วก็โดนเก็บอ่างเรียบร้อยชึบอยากได้สีน้ำเงินลงมาสักอันหนึ่งอาจจะนี่ไงได้แล้วนี่แหละแล้วก็ส่งไปก่อนเลยฟิลฟิลแล้วสีน้ำเงินก็ลงมาจะไงดีทีนี่เราส่งไปก่อนได้ไหมมันก็จะเป็นสีแดงลงมาต้องปักปึ๊บโอเคหาสีแดงหนึ่งอันครับด้านบนจากด้านบนจากด้านบนนะฮะปึ๊บเอาสีแดงมาก่อนเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเอาสีแดงลงมาโปะเช็คกันด้านล่างอีกทีนึงเอาไปก่อนอีกทีนึงตอนนี้คือเล็งเล่นด้านขวาอยู่นะเนี่ยด้านซ้ายเรายังไม่ได้เล่นเอ้ามันเก็บคอมโบเฉยเอาลิงไปทิ้งโอเคปึ๊บสวยงามมาฮิ้วเรียบร้อยเก็บด้านขวาเสร็จไปด้านซ้ายกันต่อชึบนี่มันเป็นซอกเนี่ยมันต้องเก็บ2ครั้งครั้งแรกก็เก็บสบายๆครั้งที่2เนี่ยไม่สบายเป็นไข้เรียบร้อยพอละไม่สบายมั้ยล่ะปริ้งโอ้โหแล้วถ้าผมเอาเหรียญนี่ผมควรเอ้าไปเผาเฉยเลยผมปล่อยแล้วนะเมื่อกี้นี่ผมปล่อยนะเดี๋ยวผมขอเย็นหน่อยโอเคลงมาด้านนี้ถือว่าสวยงามเราก็แบบนี้แล้วก็อย่างนี้เลยโอเคต่อไปก็คือเราต้องการสีแดงมาแล้วเราก็ตกแบบนี้แล้วเราก็เก็บแบบนี้ถึงจอดเอาล่ะเราต้องไหนอีกเหรอผมมาก่อนผมทิ้งไว้ก่อนปึ๊บดีว่ามันต่างกับไอ้หวานนกพุกตอนภาคที่แล้วเนาะใช่ครั้งที่แล้วก็มีเพื่อนในคอมเมนต์นั่นแหละเพื่อนใน YouTube มาคอมเมนต์บอกว่าไอ้ภาค1อ่ะมันไม่ใช่หัวนกพุกเนาะแต่มันคือหัวนกเหยี่ยวมันคือหัวเหยี่ยวไม่ใช่นกด้วยแต่ก็แบบผมว่านกพุกมันดูเหมือนกว่าผมก็เรียกเป็นนกพุกไปละกันแล้วมันจะเหมือนแล้วมันจะเป็นหัวเหยี่ยวก็ตามทีนะมันคือหัวนกพุกผมเรียกว่างั้นโอเคแล้วส่งเหรียญทิ้งไปก่อนแล้วช่องเดียวตอนนี้โอเคผมว่าผมได้แล้วล่ะหยุดเอาหยุดบอกให้หยุดเอาหยุดโอเคคอมโบทีนี้เหมือนกับจะทำให้สกอร์ของในด่านนั้นไปเลยนะเนี่ย 5,900 คะแนนนะครับสุดยอดไปเลยโอเคและในที่สุดเราก็ผ่านโซนที่2หน้ากากเรื่องแสงฟริงต้องประกายต้องประกายบิบบับบิบบับโอเคแล้วเราก็ไปดูสตอรี่กันสักหน่อยนะฮะโอ้ I am unstoppable ฉันหยุดไม่ได้วันนี้นะฮะข้อความจากอะไรนะเซบาสเตียนเกนาฮะ The fool should have known that they couldn't keep secret from Sebastian Gena มันก็ประมาณว่าพวกเขาไม่สามารถเก็บอะไรนะเก็บความลับอันนี้ได้ The fool should have known มันก็เขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถเก็บความลับจากเซบาสเตียนแกนาดได้ก็คือทางเอมม่ากับรูเพิร์ตรู้ความลับแล้วแหละรู้แล้วแหละว่าเซบาสเตียนแอบมาดูอยู่แอบตามมาตลอดเลย That's starting money can't buyเดี๋ยวนะไม่มีเงินซื้ออะไรวะ Be in Alaska โอ้ไม่มีเงินซื้อใน Alaska ครับ Alabama or Africa I shall assemble the jeep to shuttle Emma and my lucky เหมือนกับว่า
อะไรนะต้องใช้รถจี๊ปคนใช้รถจี๊ปในการเหมือนกับเดินทางเนี่ยแล้วก็ตามมาแล้วก็คือมันต้องมาแอฟริกาอยู่แล้วเนี่ยโอเคช่างมันแปลไม่ถูกนะ กับข้อโซน3อีกทีนึงซึ่งปกติโซน3มันจะต้องมีตัวล็อกไม่ใช่หรอผมสังเกตว่ามันไม่มีตัวล็อกหรือว่าปกติมันไม่มีอยู่เดี๋ยวลองดูด่านต่อไปเพราะด่านต่อไปมันต้องมีไอ้ตัวหินแบบทึบเลยอะถ้ามันไม่มีนี่ก็อึดได้ตัวอีกแล้วซึ่งได้ตัวก็เหมือนไม่ได้ตัวเพราะว่าตัวมันเต็มไปแล้วไงโอ้โหนาดิ่งลงมาเทียบเลยถอยหาตำแหน่งก่อนท่านฟื้นหนึ่งครั้งผ่านไปเปิดช่องมาเก็บเดี๋ยวระเบิดก่อนฟิ้งเก็บอันนี้สองครบโอเคไปเก็บด้านข้างแทนบ้างนะฮะฟึ้งเก็บตรงนี้ดีกว่าโอเคความยากของมันน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วแหละต่อให้ไม่มีหินล็อกก็ยากนะผมไม่แน่ใจว่าหินล็อกมันจะล็อกไอ้พวกหน้ากากลิงได้หรือเปล่าด้วยบางคนล็อกไม่ได้หรอกเพราะถ้าล็อกได้นี่ก็คือโหดร้ายทารุณมากๆเลยคือมันจะโดนบังคับให้ต้องเชื่อมไว้ก่อนแต่นั้นมันก็คงไม่มีหรอกเนาะคิดว่างั้นแหละขอโบนาแล้วทำลายพื้นที่ที่ผมจะทำซะปึ๊บตอนนี้ผมต้องการนะตรงนี้ไงเดี๋ยวเอ้าเมื่อกี้เดี๋ยวมันทำได้อะแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยอยากได้นักไอ้นักหัวม้าลายตรงนี้โอ้โหตายแล้วผมจะเป็นหนึ่งอ่ะเผาทิ้งไปก่อนเก็บเรียบร้อยโอ้โหมาแล้วเสร็จโจทย์ฟึ้งเรียบร้อยตรงเหรียญทิ้งไปตรงนี้ผมอยากจะส่งอันนี้ลงไปสักนิดนึงมันจะมีทางลงไหมเนี่ยโอ้โหไม่นะเรียบร้อยพื้นที่การโดนแย่งนี่มันเร็วจริงๆฟุตอะม้าลายมาเรียบร้อยเก็บสิครับรออะไรกันอยู่เก็บบนเก็บละเอ้าผ่านได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเวลาไวมาก8,000มั้ย8,000มั้ย5 6 7 7 4ไม่ถึงโอ้โนอู้รถก็โดนขดไมค์แล้วนะฮะรถยับเยินทุกรอบโอเคสัปดาห์ที่2เรามาดูกันว่าจะมีหินเห็นทึบมั้ยนะฮะรอบนี้ถ้ามีก็คือปกติถ้าไม่มีก็คือเอ๊ะไม่มีเฮ้ยผมจะได้ว่าโซน3มันมีหินทึบปิดอยู่อ่ะและนี่ตรงนี้บริเวณปิดนะครับ3 4เป็นสีเงินนะครับเรียบร้อยได้เวลาเล่นกันแล้วมาของสนุกก็ตรงนี้นี่แหละปิ๊ง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 นี่มาก่อนโอเคสีสันสดใสไปงามนี่เก็บซอกไปก่อนซอกเนี่ยแหละยากที่สุดปึ๊บคิดว่าจะเอาหัวไหนลงมาดีแควเรียบร้อยสีเขียวโอ้เอาเหรียญก่อนโอเคสีเขียวก็น่าใส่จนนะครับน่าสนใจน่าใส่จนนี่น่าจะใช้คีย์อะไรบางอย่างปิ้งปิ้งเอาเหรียญทิ้งไปสุดยอดตอนนี้โอ้ติดอ้าวได้แล้วนี่มาเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟโอเคด้านล่างเคลียร์เสร็จเดี๋ยวไปดูด้านบนซ้ายกับบนขวานะสองที่แล้วก็ตรงนั้นตรงเนี้ยเทียบเลยค่อยๆเคลียร์กันไปชีวิตไม่สิ้นก็ต้องมีกันต่อไปนะฮะจุดที่ชีวิตเหมือนกับลุ้นเสียงดวงไปวันๆเลยตอนนี้ก็จะอยู่รอดหรือจะตายไปไม่ใช่แล้วว่าเราต้องสู้แหละต้องสู้เพื่อให้ผ่านมาถัดไปอยากได้หัวม้าลายตรงไม่ต้องแล้วปึ๊บเรียบร้อย1ครั้งโอเคแล้ว1ครั้งโอ้โหเรียบร้อยจุดยากๆตรงเคลียร์ไปแล้วแล้วจุดง่ายๆฟริงคอมโบอะไรนี่เนี่ยพอที่คอมโบดีแบบนี้ก็ทำให้เราไม่ต้องใช้ตัวช่วยเลยเป็นเรื่องที่ดีมากๆมากจนถึงมากๆๆ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 
ร้องเหมือนเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะสีฟ้าโอเคได้แล้วเหรียญได้แล้วเอาล่ะแล้วด้านซ้ายชุดเดียวเราใช้เหรียญไปเลยอ้าวเหลือ1จุดยังไม่ครบนะครับเก็บฟริงใช้เวลาอย่างรวดเร็วแบบเร็วมากๆแต่ก็ไม่ถึง 8,000 อีกแล้วอ่ะให้คะแนนยังไงเนี่ยถึงจะได้ 8,000 นะครับมันยากมากเลยยกรถเรียบร้อยอยากทำให้ถึง 8,000 นะอยากทำถึง 8,000 มากๆเลยแววสามขีดสามบอร์ดหน่อยครับจะว่าไปมันไม่มีหินทับจริงๆนะปกติโซนสามมันควรจะมีหินทับใช่ไหมนี่หินทับหายไปเลยอ่ะอาจจะเห็นแค่ว่าอาจจะเห็นว่ามันมีแค่นี้ก็ยากพอแล้วล่ะมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะคนสร้างอย่างคนสร้างก็ไปถามคนสร้างแล้วว่าเอ๊ะคิดยังไงเอาเอหินนี้ออกแต่จริงๆก็คือมันก็แค่นี้ก็ยากพอแล้วล่ะถ้าเกิดยากกว่านี้จริงผมว่ามีร้องไห้งอแงแน่ๆเลยอาชื่อเด้งไม่เหรียญฮะไม่เหรียญเหรียญไม่เหรียญไม่เหรียญนะฮะโอเคไม่เหรียญก็ลาออกไม่ใช่ตีดิ้งตีดิ้งโอเคโอเคเหรียญออกมาครบด้านขวาเก็บไปเลยว่าผมเก็บด้านขวามาดีกว่าพื้นที่มันกว้างโอ้โหคอมโบทั้งเยอะทั้งยาวนะเมื่อกี้5เส้น6เส้นนะยิ่งคอมโบเยอะมันยิ่งได้คะแนนเยอะเนาะแต่ว่าตอนนี้เราตัวเราเต็มแล้วอะคะแนนก็น่าจะเป็นแต้มที่เอาไว้แบบให้กำลังใจมันเก่งมากคุณได้คะแนนเยอะนะนี่เนี่ยอยากได้เงินไปถ้าเทียบคะแนนเป็นเงินนะโอ้ตอนนี้ผมรวยแล้วแต่จะได้เงินคะแนนไม่ใช่เงินเอาไปซื้ออะไรไม่ได้อีกดีกว่าผมมาลาย1ครั้งเรียบร้อยอีก1ครั้งปุ๊บเรียบร้อยเอาทิ้งไปเถอะเรียบร้อย2อันปุ๊บไหนมีอีกไหมตอนนี้ 8,000 คงไม่น่าถึงแล้วล่ะตีดิโอ้โหดูดิคอมโบแต่ละทีนี่แบบเด้งอ้าวเด้งเอาเด้งได้แรกก็ดีนะแต่เด้งหลังๆคือแบบจะผ่านอยู่แล้วหยุดก่อนอะไรอย่างนี้ไม่ผ่านสักทีฟิงโอเคยังตกเก็บอันนี้ไปโอเคแล้วด้านซ้ายมือครับ4ช่องในตอนนี้กริ๊งกริ๊งกริ๊งฮึบโอเคส่งเหรียญทิ้งไปโอ้โหสีเขียวสีเขียวลงมาโอเคหนึ่งรึบถึงว่ามันจะร่วงไงลบส่งไปก่อนเอาด้านล่างก่อนก็ได้ปึ๊บโอ้โหมีเหรียญครบแล้วอะพูดเอาเชิญได้เฉยโอเคเดี๋ยวผมส่งเหรียญมาด้านนี้ดิโอ้โหเราไม่เล็กตกอะไรขนาดนั้นอ่ะผ่านแล้วตึงตึงก็ถือว่าไม่ได้ใช้เวลาเยอะเนาะตอนนี้เล่นไปกี่ด่านตั้งแต่2คิด2ถึง3คิด3วันนี้8ด่านแล้วเอาถึงขนาดไหนอ่ะ3คิด5หรอมันจะ3คิด7เลยไหมเอา3คิด7ก็ได้มั้งเอาให้มันจบไปเลยดิโอ้โหด้านล่างตัวนี้น่าจะเป็นซอกยากแต่ไม่น่ายากสำหรับในตอนนี้นะนี่ไงโอเคปึ๊บมาลายโอ้โหแล้วนะถ้าผมส่งมาลายก็เรียบร้อยเอาอันนี้ลงไปก่อนนี่มากว้าผมส่งแบบนี้ดีกว่าเรียบร้อยหนึ่งข้างครับโอเคแล้วอีกหนึ่งหัวหายอีกหนึ่งหัวลงไปก่อนอ่ะนี่เรียบร้อยตอกนี้เป็นของเรานะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วที่แล้วก็คือเก็บพื้นที่ตกกะปิเอ้ยปกติตกกะปิเฉยเค็มเลยนั่นเองใช่ไหมกะปิเค็มเนาะไม่ใช่รสอื่นเช็คก่อนคือแบบเดี๋ยวไปพูดถึงบอลาเพชรขมอีกขมแล้วบอกเค็มอย่างนี้แปลกๆชื้อเจ้าไปเพื่อนๆเคยกินกะปิแบบแบบฟักจากกระปุกอะแล้วเอามากินเลยไหมผมเคยกินนะแบบโอ้โหรสชาติเค็มแต่อร่อยบางทีรสชาติมันอาจจะถูกปากเราอะไรอย่างนี้
เราชอบรสชาติอะไรเค็มๆนะครับแต่เรื่องการเงินเราไม่เค็มนะเราไม่ชอบความเค็มในด้านเงินนะครับเกลือตอนนี้ขอสีฟ้าอ้าวได้แล้วบางทีขอช่วงวันนี้เหมือนขออะไรก็ได้นะครับขอให้ผ่านด่านฟริงไม่ได้หรอกก็จะขอของยากไปสีฟ้าสีฟ้ามานะแต่ผิดที่ฟ้าขี่โอ้ได้เลยขอบคุณมากโอเคอันนี้เก็บได้แล้วขอกินไปก่อนละกันขอมาลายอันที่3ลงมาเกินไปนิดนึงนะมีว่าไม่ว่ากันแล้วยังให้อยู่นะแค่ให้ขี่เฉยๆดิ้งโอ้โหดีกว่าโอ้ยตรงนี้ซอกพื้นที่ค่อนข้างยากอยู่ซึบโอ้โหเผาทิ้งได้ไหมเผาทิ้งดีกว่าโอเคนี่แหละได้แล้วฟริงเรียบร้อยเสร็จโจนฟริงเรียบร้อยเอาล่ะตรงนี้เราก็เก็บเรียบร้อยไปแล้วนี่เป็นด้านซ้ายมือตอนนี้ขอสีฟ้ามาแล้วตอนนี้เหลือพื้นที่อีก3ช่อง2ช่อง1ช่อง3 2 1ช่องเรียบร้อยอีก1ช่องครับตอนนี้แต่กระไรแต่กันหน่อยนะฮะว่าจะผ่านหรือไม่ไม่น่าคิดมากไม่น่าคิดยากเพราะยังไงก็ต้องผ่านแน่ๆแต่จะผ่านตอนไหนเนี่ยสิมันถึงจะผ่านตอนไหนเนี่ยเอาขอโบยโอเคแต่ผ่านโดยเฉลี่ยวันนี้เราตอนเนี้ยเราเล่นไปแล้วทั้งหมดถ้าตามเวลานะคือเราเล่นไปแล้วทั้งหมด9ด่านและเวลาที่ผมใช้ในการเล่นไปละเดี๋ยวดูด่านต่อไปกันก่อนตอนนี้ผมเปิดโทรศัพท์ไม่ได้เปิดตัวจับเวลาไม่ได้ชิปโอเคโอ้โหด่าน3ขีด5ตอนนี้ผมใช้เวลาเล่นไปแล้วทั้งหมด32นาทีก็คือเฉลี่ยด่านละ3นาทีเท่านั้นเองใช้เวลาถือว่าเร็วดีเร็วเหมือนด่านแรกเลยนี่แป๊บๆเองเราก็เก็บพื้นที่ทองไปแล้วไม่มีอะไรมากครับมันขอแค่เชื่อมเร็วๆอ่ะที่เหลือก็คือปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเดี๋ยวมันก็เก็บได้เองตอนนี้ริงวันนี้ขโมยก็ไม่มานะเอาหัวมาลายออกไปทีโอเคกดทิ้งไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมชอบคอมโบจังเลยคอมโบรู้สึกว่าพักนี้คอมโบมันเร็วนะถึงแม้ว่าตอนแรกๆผมก็จะบอกว่าโอ้ยคอมโบเยอะแต่บางทีคอมโบมันเร็วๆก็ทำให้เสร็จไวนะคอมโบเด้งดึ้งเด้งดึ้งคอมโบเยอะก็ทำให้ได้คะแนนเยอะถ้าเป็นเพื่อนๆที่แบบเล่นแล้วแพ้บ่อยๆเงี้ยเดี๋ยวน้องก็จะมีตัวไว้ฟื้นเรื่อยๆเร็วๆด้วยถ้ามีคอมโบแล้วถ้าเผื่อมันมีด่านที่แบบเพิ่มจำนวนเพชรว่าใช่เรายังไม่ได้มีกรณีที่เพิ่มจำนวนเพชรใช่ปะมันจะเป็นไปได้ปะว่ามันจะมีการเพิ่มจำนวนเพชรในระดับที่5โอ้ไม่นะถ้าเป็นแบบนั้นถือว่ายากทีนะคิดว่ายากไม่รู้สิอันนี้เดี๋ยวขอดูดีกว่านี่จะได้เก็บที่ได้แล้วก็ฟลึบเก็บคอมโบ2ครั้งโอเคเด้ง1เด้ง2ตรงโอเคตรงนี้หายไปอีกแล้วตรงนี้เราต้องการสีน้ำเงินไม่น่าได้มั้งโอเคสีเขียวได้สีเขียวได้อยู่ชึบสีเขียวเงินเก็บสีเขียวนี่ไงอีกหนึ่งอันโอ้โหเรียบร้อยเอาละตรงนี้เหลือเพียบเลยโทรเรียนมาก่อนเราต้องเอาลงมาใช่ไหมปึ๊บโอเคน้ำเงินปึ๊บลงมาเกินนะน้ำเงินโอเคอีกหนึ่งคัดเรียบร้อยแล้วก็ไม่นะโอ้ยถ้าเมื่อกี้ลงดีๆคือได้แต่มันลงมาแบบเนี้ยมันจะได้ไงล่ะเอาใหม่ทีนึงปึ๊บน้ำเงินโอเคน้ำเงินลงมาแทนที่แล้วแล้วเราก็เก็บเรียบร้อย2นาทีไม่เกิน3นาทีอีกแล้วแต่แค่2นาทีก็โดนหักไปเยอะเหมือนกันฟริงเอาละรถเริ่มซ่อมแล้วเอางี้แล้วกันขออีก1ด่านวันนี้เขาอีก1ด่านแล้วเราจะไปค้าที่3คิด6เพราะว่าเดี๋ยวถ้า3คิด7แล้วเราไปเผลอกดโนปุ๊บเราจะไม่เห็นสตอรี่ของโซน3ที่เข้าไปสู่โซน4นะครับดังนั้นเดี๋ยว
ราจะแบ่งไว้ที่ด่าน3ขีด6กันก่อนแล้วก็จะไปเล่นในทัวร์นาเมนต์2ด่านเช่นเคยโอ้โหตัวอย่างพื้นที่แล้วตารางน่าจะควรเก็บที่สุดก่อนปึ๊บตรงซอกๆเนี่ยตรงซอกๆน่าเก็บสุดนะตีดิงตีดิงโอ้ยคอมโบลิงหายโอเคปึ๊บอันนี้สีเขียวลงมาเก็บไปแล้วเลยตรงนี้เราก็เก็บซอกไปหนึ่งตรงนี้ส่งเหรียญทิ้งไว้ลงไปก่อนโอเคอันนี้ด้านขวาด้านล่างตรงนี้เรียบร้อยแล้วเก็บฟิงสักนิดนึงเยี่ยมต่อไปเดี๋ยวเก็บด้านซ้ายมือโอ้โหเอาได้เหรียญเลยโอ้อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะตรงนี้เราจะต้องส่งอะไรดีส่งสีเขียวเหรอสีเขียวดีไหมถ้าส่งสีเขียวก็ได้นะอีกส่งสีเขียวก็ได้นะสีเขียวไม่อะสีเขียวอ้าวเกินโอ้โหโอ้โหโอ้สีเขียวไม่ลองให้คิดว่ารักแล้วสักพักก็เตะทิ้งนะสิ่งที่ก็โดนแบบโดนทิ้งเลยอ้าวโอเคนี่ได้แล้วครับไปสิโอเคนี่แล้วเราก็เก็บเด้งเอาเก็บเลยสีเงินสีทองตอนนี้เหลือพื้นที่ปริมาณหนึ่งค่อยๆต่อยไปเรื่อยๆต่อยๆใส่ๆนี่แหละโอ้โหหัวลิงเครียดเอาไปเอาเมื่อกี้ได้คอมโบด้วยโอเคชึบโอ้เรียบร้อยเล็งหนึ่งสีเขียวเรียบร้อยโอ้โหซุปเปอร์คอมโบได้เหรียญเรียบร้อยทุกอย่างคือเรียบร้อยหมดมันไม่เรียบพันก็โอเคแล้วแหละอันนี้เก็บมาหน่อยดีเก็บไปด้วยละกันปุ๊บเอามาหลายได้ด้วยโอ้ยเย่นี่เปิดทางด้านบนเก็บด้านล่างเก็บเหลือด้านซ้าย2ช่องมีอะไรเพอร์เฟกต์ไปมากกว่านี้อีกไหมตรงนี้โอเคเงินลงมาปึ๊บโอ้เรียบร้อยผ่านปกมือสรุปวันนี้เราผ่านไปทั้งหมด11ด่านใช้เวลาไปทั้งหมด30กว่านาทีก็เฉลี่ยด่านละ7นาทีเอ้ยด่านละ3ถ้าด่านละ7นาทีคือเป็นชั่วโมงเลยนะโอเคเหลืออีก1ด่านเดี๋ยวเราทิ้งไว้ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ในวันนี้ยังไม่จบเหมือนเดิมเราไปที่ทัวร์นาเมนต์กันต่อจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนะครับเรามีเรตติ้งอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าๆเกือบ 2,000 แล้วอีกฝ่ายของเรานะครับอู้ยอีกฝ่ายเรตติ้งสูงมากเดี๋ยวเราต้องสู้โอ้โหอีกฝ่ายปึ๊บเราต้องไม่แพ้ใช่ไหมเฮ้ยแต่อีกฝ่ายเร็วอะเราไม่อีกฝ่ายเร็วเดี๋ยวนะมึงผมหาก่อนโอเคเหรียญลงมาหยุดนะฉันบอกให้หยุดโอเคผมเก็บซอกก่อนเพราะซอกมันเป็นจุดยากนะเรียบร้อยโอเคอีกฝ่ายเร็วอ่ะอีกฝ่ายเร็วเลยรอบนี้ผมแต่รู้สึกอีกฝ่ายจะดีเลยเหรียญไม่นะผมเอาเหรียญก่อนเหรียญลงมาหน่อยโอ้เหรียญลงมาแล้วแต่จะได้ตอนนี้เก็บไม่ได้ฟื้นอ่ะโอเคเก็บได้แล้วหนึ่งเก็บเอาไว้เผื่อที่ยามจำเป็นนะฮะตรงนี้ด้านซ้ายเก็บสวยงามเหลือซอกตรงนี้แหละจะเก็บยังไงเดี๋ยวผมเก็บซอกมันก็ดีกว่าด้านบนพื้นที่เยอะมากเลยสติต้องมาสภาต้องมีเอ้ยไม่ใช่โอเคนี่ได้เหรียญอีกแล้วเฮ้ยสายคอมโบเยอะคอมโบเยอะแล้วอ่ะรีบเก็บนี้เลยตอนนี้ปัดเอานะฮะผมมาไล่มาแล้วปัดขวาโอเคปัดขวาก็เลยจะบอกว่าปัดซ้ายอะปัดขวาโอเคตอนนี้เหลือไม่กี่ช่องแล้วสีเขียวโอเคตรงนี้เก็บเหลือด้านล่างครับ3ช่องเลยประมาณปึ๊บอีกฝ่ายก็จะเกิดจะเต็มบ่อแล้วนะดิคอมโบโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาเหรียญลงไปหน่อยเออโหอย่าปล่อยโดนเหยียบไปกินแล้วตอนนี้ผมอยากแม็กสักที่หนึ่งก่อนนะหนึ่งใน3ช่องเนี่ยใช่ไหมเหลือ3ช่องนะโอเคใช่เหลือ3ช่องโดนเก็บไม่นะ
อีกฝ่ายเหลือ4ช่องแต่อีกฝ่ายยังไม่มีสเปเชียลนี่มันจะแคร์พื้นที่ไงให้มันพร้อมลงนะน้ำเงินเนี่ยขาดพื้นที่เทียบเลยชิปไม่ได้เดี๋ยวมันผมหักพื้นที่ก่อนนะโอ้ยอีกฝ่ายเหลือ3ช่อง3ช่องเดียวกับผมเลยนี่เอ้าโอไปแล้วบ๊ายบายหนีก่อนโอเคอีกฝ่ายละ3ช่องแต่เราไปแล้วนะครับขอโทษด้วยนะที่เราเก็บเหรียญนะมันต้องหนีก่อนเนี่ยตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวแพ้คะแนนโอ๊ยคะแนนคือสูงสีมากตอนนี้ตอนนี้ต้องหวังเก็บเหรียญละผมจะได้ว่าถ้าอีกฝ่ายแบบเก็บแบบเก็บเหรียญแล้วมาทำแบบผมนะเกมนี้จะสูงสีมากๆเลยตอนนี้ผมคือพูดได้คำเดียวว่าต้องฉีกทิ้งต้องฉีกให้หมดเลยหกเหรียญครับผ่านไป9เท่าไหร่ดีครับรอบนี้เท่าไหร่ดีครึ่งทางผ่านไปแล้วเวลานะครึ่งทางผ่านไปแล้วปึ๊บโอ้โหแต่ตอนอีกฝ่ายโอ้โหเดี๋ยวอีกฝ่ายคะแนนคอมโบน่าจะเยอะมากเลย2 6,200 แล้วอ่ะเฮ้ยอีกฝ่ายคะแนนนำแต่ว่าอีกฝ่ายคอมโบเยอะโอเคตอนนี้ผมน่าจะตามพอคอมโบอยู่แหละเหรียญเยอะมากเลยรู้สึกว่าเหรียญแบบนี้จะไม่มีจำกัดเพราะมันลงมาเรื่อยๆแต่ว่าเหรียญทองมีอยู่5เหรียญเหรียญเงินไม่จำกัดจำนวนนะฮะโอเคเก็บไป39เหรียญเดี๋ยวอุ้ยมาแล้วเอาแล้วตอนนี้อีกฝ่ายคะแนนนำผมอะแต่ผมนำด้านเหรียญอยู่ถ้าคิดเป็นคะแนนคือนำอยู่ 1,000 แต้มเพราะเหรียญละ25ประเด็นคือตรงนี้แปลว่าฝ่ายดังมาแล้วนะฮะนั่น6เหรียญช้าซะที่ไหนล่ะเรตติ้งต้อง 2,000 นะแสดงคือถ้าไม่แพ้แบบผมเอ้ยผมก็ไม่ได้แพ้ดิอีกฝ่ายต้องทำเรตติ้งไงถึงจะได้อยู่6 2,000 อุ้ยแต่อาจจะหมดแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหอีกฝ่ายตามมาอยู่ที่15เหรียญ52เหรียญทำผิดโอเคแต่ผมหนีไปที่63เหรียญแล้ว100เหรียญคงไม่น่าถึงนะครับต้อง80กว่าได้ไหมเมาใจ80พอโอ้โหเหรียญมาอีกเอาไปอีกโอ้เหรียญล่วงไป1เหรียญล่วงไป2นะครับเสียเวลาคอมโบเลยปึ๊บโอ้โหเหรียญเพียบ75เก็บไปเลยเอาล่ะโอ้โห79 82 85ตอนนี้อีก15เหรียญคงไม่น่าทันจะ88เวลาคงไม่เหลือแล้วเหลือไม่มากพอติ๊กหมดยัง91 94หมดแล้วหมด97เหรียญหมดเวลาเรียบร้อยไม่ถึง100อ่ะโอ้ถ้าแข่งแค่คะแนนผมแพ้อีกฝ่าย33แต้มนะแต่วันนั้นจะเปลี่ยนทำให้ผมนำไปอยู่พอสมควรเลยผมเชื่อว่าที่1ไม่ถึง10,000เชื่อป่ะโอเคโอ้ที่1 11,118 คะแนนเลขดีมากเลยเป็นของเบ็ตตี้เอเลนนะครับเบ็ตตี้ออเรนก็ได้มั้งจากมอนเรลาน่าจะเป็นฝรั่งเศสป่ะไม่รู้ว่าอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงเดี๋ยวเราสถิติของเราก็ไม่เคยต่ำกว่าเอเวอเรสต์สกอร์นะครับคะแนนค่าเฉลี่ยอีกสักบอร์ดนึงโอ้โห37นี่คือด่านที่เราเจอในข้างหน้าด้วยใช่ไหมเพราะเราต้องเจอข้างหน้าระดับ37พอดีเลยเย้ฝ่ายจะเล่นยังไงฝ่ายได้อีกฝั่งนึงนั่นหรอเล่นมันนี้ปิ้งโอเคเก็บคอมโบได้เยอะกว่าตรงนี้เราโอ้ยสีเขียวนี่เลยมาเก็บปิ้งโอเคไหนนี่คอมโบโอเคโอเคได้ข่าวแกหายหมดแล้วก็เก็บเหรียญเรียบร้อยตรงนี้เอาเป็นตัวอะไรดีสีเขียวอ่ะผมเล่นสีเขียวแล้วกันเอาสีเขียวโดนเก็บไหมนะเดี๋ยวผมว่าผมขึ้นไปเช็คข้างบนก่อนข้างล่างค่อยมาคุยกันปริงโอเคตอนนี้พื้นที่ที่เหลืออยู่ก็ตัดเดียวเองเราก็เก็บไปเยอะแล้วนะปริงโอเคได้ฝาดิเคียไปแล้วแต่ด้านล่างเล็กน้อยเล็กน้อยถึงปานกลางและอาจจะมากจนถึงมากที่สุดตอนนี้ผมต้องดึงตัวนี้ลงทางนิดนึงโอ้ดีเจ๋อไหม
งเอาเด้งเอาเลยโอเควันนี้ผมพอจะสีเขียวไม่เขียวไม่น้ำเงินโอ้โหเก็บทุกอย่างหมดพังปิดหน้าเอ้ยไม่พังนี่นี่ได้แล้วโอเคสีแดงมาเรียบร้อยครับตรงนี้เนี่ยเทียบเลยซึบเอาสีแดงมังกรดีมากตรงนี้เอาเป็นสีเงินละกันโอ้โหแล้วผมจะได้ไงเนี่ยได้อย่าชะงักโอเคเราส่งเหรียญมาแล้วครับฟริงเก็บฟุ้งฟริงเรียบร้อยส่งมาด้านขวาเก็บสลับฟื้นโอเคตัวนี้ต้องการสีเขียวขอสีเขียวหน่อยจ้าโอ้โหสีเขียวมาแล้วโดนเก็บไปแล้วเรียบร้อยผมว่าด้านนี้น่าจะถือว่ายากเอาเรื่องใช่ไหมถ้าเล่นแบบแข่งกันเนี่ยถือว่าเอายากเอาเรื่องอยู่เลยคือด้านล่างในตัวนี้ผมจะเอาสีอะไรฟึบโอ้โหเรามีหนึ่งเหรียญใช่ไหมแง่วถูกทิ้งลงไปแล้วหนึ่งครับผมควรจะใช้ในยามจำเป็นเลยคือตอนเนี้ยจำเป็นพอไปเลยติดเหรียญนะเก็บสีก็ได้โอเคใช้ไปก่อนเดี๋ยวใช้ไปก่อนฟึบน้ำเงินมาโอเคสีเขียวจับจองที่เรียบร้อยโอ้ยอีกไฟเดี๋ยวน้อยมากเดี๋ยวคือตอนนี้ผมเคลียร์เหรียญไม่ได้นี่คือประเด็นใหญ่แล้วผมมีโอกาสแพ้ใช่ตอนนี้ผมมีโอกาสแพ้ตอนนี้เหลือ1ช่องเท่านั้นแล้ว1ช่องนี่คือผมลงไปเคลียร์ด้านล่างไม่ได้แล้วเด็กอยู่ข้างบนก็ลำบากแล้วปึ๊บโอ้โหมาแล้วมาแล้วชึบด้านขวาโอเคได้แล้วเย่นำโอ้โหแล้วคะแนน 7,000 ตั้งบอร์ดที่ 7,000 ครับตอนนี้โอเคป่ะซิลเวอร์โซนเก็บเหรียญเอาไปเลยเอาไปได้เลยเราไปเป็นเพลงไว้ล่ะริงริงนี่ยอด6เหรียญแล้วครับตอนนี้มันคือด่านนี้จุดเล่นตรงซอกเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ยากนะเมื่อกี้ที่ผมยังนั่งคิดหนังอยู่จะทำยังไงถึงจะผ่านถึงจะทำได้โอ้โหเดี๋ยวอันนี้ถือว่าดีก็มาคอมโบครบ3เหรียญเลยเมื่อกี้ไหนเอาเหรียญมาเยอะๆเล่นด้านล่างๆไว้ให้ด้านบนคอมโบกันไปเดี๋ยวก็ลงมาตอนนี้เหลือเวลาลิงกับเข้าปากแล้วว่ะเราใช้เวลาไปพอสมควรเลยนะ1นาทีสุดท้ายคะแนนห่างกันอยู่1,300จำนวนเหรียญตอนนี้ห่างกันอยู่600อีกฝ่ายไม่มีทำไมอีกฝ่ายกำลังจะว่าอีกฝ่ายเหมือนนิ่งๆนะแต่ไม่นิ่งฝ่ายยังไปได้อยู่ดึงฝึกตักเก็บหัวใจก็ดังนะตอนนี้ฟิ้งเหรียญไปแล้ว600เก็บไม้30เหรียญสุดท้ายครับยี่เอ็ด ยี่สิบตัวประมาณนะเก็บ15ไอ้48มาเอาเหรียญลงมาเรื่อยๆเอาเก็บอีกแล้ว51 54และยังไม่เด้งหรอมาแล้วอีกทีนึง60เหรียญเรียบร้อยหมดเวลาไม่ติดไฮสกอร์แน่นอนผมเชื่อเลยคะแนนแค่นี้เนี่ย9,292คะแนนเลขสวยอ่ะ9292นะฮะไปซื้อหวยดีไหม แบบที่1 1,959 คะแนนครับก็โอ้เรตติ้งของเรา2026แล้วชนะ18แพ้0เป็นอันดับที่ดีมากเอาล่ะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับทั้งstory mode ทั้งอะไรนะทั้ง quest แล้วก็ tournament ตอนนี้ tournament เราอยู่ที่แรง2026และเรทขึ้นมา26สัก 2,100 จะได้ไหมถ้าไม่โดนคว่นก่อนนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็น่าจะเบรกกันไปเท่านี้นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Gwell Quest 2ในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นเกม Gwell Quest 2นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ครับอธิบายใต้คลิปได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบในคลิปวิดีโอนะครับก็สามารถกดไลค์ถูกใจนะครับเป็นการบอกว่าชื่นชอบวิดีโอนี้กดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาติดตามนะครับ
กด Subscribe เป็นการสนับสนุนช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเวลาที่ผมลงวิดีโอใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนก่อนแล้วจะได้เพื่อจะได้เข้ามาติดตามวิดีโอใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายกิ๊งๆๆๆๆๆๆ